ดูกีฬาดีๆกับ DTV สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมที่ชื่นชอบและติดตามกีฬาเข้าสู่ช่องข่าวสารกีฬาอีกครั้งในวันนี้เราจะไปอัปเดตข่าววอลเลย์บอล4เกมปี2022พร้อมเรื่องราวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจก่อนการแข่งขันจะเริ่มเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้แฟนกีฬาได้รับอรรถรสในการเชียร์มากยิ่งขึ้นค่ะก่อนไปรับชมข่าวสารต่างๆค่ะฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง DTV ทั้งทาง YouTube และ Facebook ด้วยนะคะกีฬา4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่12พฤษภาคม2565ทั้งนี้ในพิธีเปิดเจ้าภาพไม่ได้จำหน่ายบัตรเข้าชมโดยได้แจกจ่ายบัตรให้ผู้ที่ได้รับเชิญและอีกส่วนหนึ่งนะคะแจกจ่ายให้แฟนกีฬาที่สนใจเข้าร่วมในพิธีรวมจำนวนประมาณ 20,000 ที่นั่งโดยพิธีเปิดจะเริ่มเวลาประมาณ 20 นาฬิกาค่ะแฟนกีฬาชาวไทยนะคะรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางททบ5และ NDT ค่ะแม้ว่าพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะเป็นวันที่12พฤษภาคมนะคะแต่กีฬาฟุตบอลชายก็ได้เริ่มแข่งขันไปก่อนหน้าแล้วส่วนวอลเลย์บอลก็มีโปรแกรมการแข่งขันเริ่มวันที่13พฤษภาคม2565โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะวันที่13พฤษภาคม2565ค่ะคู่เปิดสนามเวลาประมาณ 11 นาฬิกาโดยเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงระหว่างทีมชาติมาเลเซียจะลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์เวลา 14 นาฬิกาค่ะเป็นการแข่งขันประเภททีมชายและเป็นการลงสนามของทีมในกรุ๊ป A โดยเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 17 นาฬิกานะคะเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงโดยทีมชาติอินโดนีเซียจะลงสนามพบกับเจ้าภาพเวียดนามโปรแกรมการแข่งขันวันที่14พฤษภาคม2565คู่แรกลงสนามเวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะโดยเป็นการแข่งขันประเภททีมชายกรุ๊ป B และเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์จะลงสนามพบกับทีมชาติกัมพูชาคู่ที่2แข่งขันเวลา14นาฬิกาค่ะโดยเป็นการลงสนามประเภททีมหญิงและเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์คุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT และ GMM Grammy ช่อง25นะคะคู่ที่3แข่งขันเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะโดยเป็นการลงสนามของทีมวอลเลย์บอลชายกรุ๊ป Aและเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเวียดนามจะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียโปรแกรมแข่งขันประจำวันที่15พฤษภาคม2565ค่ะคู่แรกลงสนามเวลาประมาณ11นาฬิกาโดยเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียจะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียเวลา14นาฬิกาเป็นการแข่งขันคู่ที่2โดยเป็นการแข่งขันประเภททีมชายกรุ๊ป Aและเป็นการพบกันระหว่างเมียนมาจะลงสนามพบกับมาเลเซียคู่ที่3ประจำวันนี้ค่ะเวลา17นาฬิกาเป็นการลงสนามประเภททีมชายกรุ๊ป Aระหว่างอินโดนีเซียจะลงสนามพบกับเวียดนามโปรแกรมแข่งขันประจำวันที่16พฤษภาคม2565คู่แรกเวลา11นาฬิกาเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงระหว่างทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียคู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง5และช่อง7นะคะคู่ที่2แข่งขันเวลา14นาฬิกาค่ะโดยเป็นการแข่งขันประเภททีมชายกรุ๊ป B โดยจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์คู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง5และช่อง7เช่นเดียวกันค่ะเวลา17นาฬิกาค่ะเป็นการแข่งขันคู่สุดท้ายประจำวันโดยจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเวียดนามจะลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โปรแกรมแข่งขันประจำวันที่17พฤษภาคม2565คู่แรกลงสนามเวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะโดยเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงและเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์จะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียคู่ที่2แข่งขันเวลา14นาฬิกาค่ะโดยเป็นการลงสนามประเภททีมชายกรุ๊ป A และเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติมาเลเซียจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียคู่ที่3เป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงนะคะโดยเวลา17นาฬิกาค่ะทีมชาติเวียดนามจะลงสนามพบกับทีมชาติไทยคู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9และสถานีโทรทัศน์ NBT นะคะโปรแกรมแข่งขันประจำวันที่18พฤษภาคม2565วันสุดท้ายของรอบแรกนะคะคู่แรกลงสนามเวลา11นาฬิกาโดยเป็นการลงสนามประเภททีมชายกรุ๊ป B โดยเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติกัมพูชาจะลงสนามพบกับทีมชาติไทยคุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง GMM Grammy ช่อง25และ PPTV HD ช่อง36ค่ะคู่ที่2เวลา14นาฬิกาเป็นการแข่งขันประเภททีมหญิงโดยจะเป็นการพบกันระหว่าง
ทีมชาติมาเลเซียจะลงสนามพบกับทีมชาติไทยคู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง GMM Grammy ช่อง25และ PPTV HD ช่อง36ค่ะและการแข่งขันคู่สุดท้ายค่ะเวลา 17:00 นเป็นการแข่งขันประเภททีมชายกรุ๊ป A โดยจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเวียดนามจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาหลังจบการแข่งขันในรอบแรกประเภททีมหญิงนะคะจะสรุปผลงานของทุกทีมเพื่อจัดอันดับทีมที่มีผลงานอันดับ1และอันดับ2จะไปยืนรอชิงเหรียญทองส่วนทีมอันดับที่3และ4นะคะจะเข้าไปชิงเหรียญทองแดงส่วนประเภททีมชายค่ะทีมอันดับ1และ2ของกลุ่มจะผ่านเข้าไปแข่งขันต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปสำหรับรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชุดลุย4เกมครั้งนี้ประกอบด้วยอัชราพรคงยศชัชชุอ่อนโมกศรีพิมพิชยากกรำสุทัตตาเชื้อวู่หริมกันนิกาทิปโชตวิภาวีสีทองทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขจรัสพรบรรดาศักดิ์ทิชากรบุญเลิศสุภัตราไพโรจน์ปิยนุชแป้นน้อยพรพันธ์เกิดปราดและสิริมามานกิจโดยมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นอาจารย์ดนัยศรีวัชระเมธาคุณค่ะรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายไทยใน4เกมครั้งที่31ประเทศเวียดนามประกอบไปด้วยจักรพงศ์ท็อปกลางศิวดลสรรหาธรรมอดิพงศ์ผลพินโยมาวินมณีวงศ์กฤษดานินสวัยอนุชิตพักดีแก้วฉัตรมงคลประเกศแก้วชยุทธคงเรืองอมรเทพคนหารภูสิทธิ์โพนรินอนุชพรมจันทร์กิติทัศนุวัฒน์ดีอัศนพันธ์จันทจรและนภาเดชพินิจดีโดยมีนาวาอากาศโทณัฐพลศรีสมุทรนาคเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและมีโค้ชออสค่ะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเป็นผู้จัดการทีมและทั้งหมดก็เป็นโปรแกรมแข่งขันและถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามพร้อมรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยเก็บมาฝากจากดีทีวีในวิดีโอนี้เราจะลากันด้วยชุดแข่งขันใหม่ของทีมวอลเลย์บอลไทยแบบสดใสและทรงพลังเพื่อชิงเหรียญทอง4เกมกลับมาฝากชาวไทยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่วิดีโอหน้าดีทีวีสวัสดีค่ะ